ป่าเจี้ยหาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะ老师ก็จะมาสอนบทที่10นะคะ老师ก็老师คนเดิมนะคะ老师ชื่อ老师ลูกน้ำนะคะจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนบทที่9ไปแล้ววันนี้บทที่10เราจะมาเรียนเรื่อง我该理发了我该理发了ภาษาจีนนะคะภาษาไทยแปลว่าฉันควรตัดผมแล้วนะคะฉันควรตัดผมแล้วที่10ค่ะ我该理发了บทที่10ฉันควรตัดผมแล้วนะคะเราจะมาเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดผมนั่นเองนะคะก็เหมือนเดิมก่อนอื่นเราก็จะมาเรียนคำศัพท์ต่อไปเรามาเข้าสู่เนื้อหาตอนที่2กันเลยนะคะที่10ค่ะบทที่10บอกก้าวหลีฝาละฉันควรตัดผมแล้วนะคะเขาบอกว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าในวงเล็บนี้ค่อเฉียนใจเจ้าชื่อหลีค่อเฉียนนะคะก่อนที่จะเข้าเรียนนะคะอยู่ที่ในห้องเรียนนะคะณในอยู่ในห้องเรียนนั่นเองนะคะปีเตอร์พูดว่าไงปีเตอร์บอกว่าปีเตอร์นะคะปีเตอร์นะคะพูดว่า我该理发了你知道哪理得好吗ก็คือฉันควรจะตัดผมแล้วเธอรู้ไหมว่าที่ไหนที่เขาตัดผมดีๆบ้างนะคะ我该理发了你知道哪里你知道哪理得好吗นะคะต่อไปเจฟฟ์เขาก็พูดว่า我从来不去理发店我的头发都是自己理ก็คือฉันเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยฉันไม่เคยไปที่ร้านตัดผมเลยผมของฉันเนี่ยฉันตัดเองหมดก็คือ都是自己理คือฉันตัดผมเองฉันไม่เคยไปร้านตัดผมเลยนะคะทีนี้ปีเตอร์ก็บอกว่าปีเตอร์นะพูดว่า是吗你真能干能干是吗你真能干ก็คือจริงเหรอโหเธอเก่งมากเลยอ่ะอะไรเงี้ยเธอมีความสามารถมากเลยอ่ะนะคะคำนี้เนาะเหนิงก้านนะคะทีนี้เจ้าฟูก็บอกว่าเจ้าฟูพูดว่า再有什么用不了几分钟就好敢让我给你理吗ก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะประมาณว่าแบบมันก็ไม่ได้มีอะไรเวลาตัดการตัดผมเนี่ยใช้เวลาแค่สองสามนาทีก็ตัดเสร็จแล้วเธอกล้าให้ฉันตัดให้ไหมล่ะนะคะเจฟฟ์พูดแบบนี้ปีเตอร์ก็บอกว่าโยชิมะกุการเตทำไมจะไม่กล้าล่ะอะไรอย่างนี้นะคะทำไมจะไม่กล้าล่ะก็คือให้กล้าให้ตัดแน่นอนนะคะทีนี้ปีเตอร์ก็บอกว่าขออภัยปีเตอร์พูดจบแล้วใช่ไหมทีนี้อีกสถานการณ์หนึ่งใช่หลีฝาเตียนณร้านตัดผมนะคะณร้านตัดผมสถานการณ์ยิบจบไปแล้วนะอันนี้สถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งนะคะมีหลีฝาชื่อก็คือช่างตัดผมนะคะมีช่างตัดผมช่างตัดผมเนี่ยเขาก็พูดขึ้นว่า先生你这边来哎ขออภัย先生请这边来ก็คือท่านครับหรือว่าคุณครับเชิญนั่งด้านนี้ก่อนคือเชิญเข้ามาด้านนี้ก่อนนะคะฉิงเจ้อเปียนหลายเชิญเข้ามาด้านนี้ก่อนนะคะทีนี้ชานเซียนะคะคนลูกค้าของเขาคือชานเซียเองชานเซียก็พูดว่าก้าวหัวแล้วมั้งก้าวหัวแล้วมั้งคือใกล้ถึงคิวฉันหรือยังแบบจะถึงฉันหรือยังนะคะหลี่ฝาชื่อนะคะช่างตัดผมก็บอก是的您要怎么理ใช่แล้วคุณอยากตัดทรงผมแบบไหนนะคะอยากตัดแบบไหนอยากตัดทรงผมอะไรนะคะ您要怎么理อยากตัดแบบไหนนะคะจะตัดอย่างไรนั่นเองจะตัดผมยังไงความหมายประมาณนี้นะคะทีนี้ชานเซียเขาก็บอกว่า我的要求很简单นะคะ我的要求很简单ก็คือฉันต้องการตัดแบบความต้องการของฉันเนี่ยง่ายมากนะคะ很简单ง่ายมาก简短一点就行了ก็คือ简短一点ก็คือตัดให้มันสั้นลงหน่อยก็行了ก็ได้แล้วนะคะตัดให้มันสั้นลงหน่อยก็ได้ละนะคะความต้องการของฉันเชื่อคุณไม่ยากเลยนะคะ
ต่อไปวิฝาชื่อนะคะท่านช่างตัดผมก็บอกหาป่ะได้สิได้สิใช่สื่อลีฝาในขณะที่เริ่มตัดผมนะคะใครสื่อลีฝาเริ่มตัดผมพนักงานเนี่ยก็ขออภัยช่างตัดผมเนี่ยก็พูดว่าหนินขั้นหนินขั้นคืออ่ะท่านคุณดูนี่ก่อนคุณดูนี่เจียนเต้า这么多สิ่งแล้วมั้งก็คือคุณดูนี่ตัดออกไปเยอะแล้วแค่นี้พอหรือยังแค่นี้ได้ยังสิงแล้วมั้งเจียนเต้า这么多สิงแล้วมั้งตัดออกไปเยอะแล้วแค่นี้โอเคยังอย่างเงี้ยค่ะชานเซ่งบอกว่าเจ้าจะเจียนก็คือชานเซ่งบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยตัดออกอีกหน่อยสิอย่างเงี้ยตัดออกอีกหน่อยนะคือสถานการณ์คือลองนึกภาพดูว่าแบบเขาก็น่าจะบอกตรงเนี้ยด้านเนี้ยตัดอีกสักหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่างตัดผมก็บอกหาวเตอร์โอเคได้หาวเตอร์ทีนี้เขาก็บอกว่า过了一会นะคะ过了一会ผ่านไปอีกสักพักนึงนะคะผ่านไปอีกสักพักนึงพนักงานตัดผมก็บอกว่า剪好了要洗头吗พนักงานช่างตัดผมก็บอกว่าอ่ะตัดเสร็จละต้องการสระผมไหมนะคะต้องการสระผมไหมฉันเชื่อว่าย่าต้องการนะคะต้องการต่อไปช่างตัดผมก็บอกว่าชุยปูชุยก็คือจะเป่าผมไหมฉันเชื่อก็บอกว่าชุยชุยปะเป่านะคะเป่าซี่นะคะเป่าซี่ทีนี้ช่างตัดผมเขาบอกเลยว่าชุยเฟิร์มโฮหลังจากที่เป่าผมเสร็จชุยเฟิร์มโฮ好了好了ก็คือแบบเสร็จละนะคะ好了เสร็จละ好了เสร็จละ您照镜子看看满意吗ก็คือเสร็จละคุณลองดูกระจกสิพอใจไหมนะคะ满意吗满意吗พอใจไหมทีนี้ชานเซียเนี่ยก็บอกว่า挺满意的谢谢ก็คือโอ้พอใจมากเลยขอบคุณนะนี่นะคะโอเคทีนี้ช่างตัดผมเขาก็บอกว่าหลี่ฝาชื่อช่างตัดผมบอกว่าไงบอกว่า我觉得您的头发挺好的ฉันรู้สึกว่าอะไรอ่ะหัวของเธอเนี่ยทรงผมของเธอเนี่ยคือแบบดีมากเลยนะมันดีมากเลย挺好的如果染一下就更帅了现在流行染发ก็คือถ้าหากว่าย้อมสีผมเข้าไปอีกหน่อยเนี่ยก็จะแบบโอ๊ยโคตรหล่อเลยนะคะคือแบบผมของคุณตอนเนี้ยเขาคือช่างทำผมเขาชมว่าผมของคุณตอนเนี้ยมันดีมากเลยนะมันโอเคมากแล้วแต่ถ้าหากว่าคุณย้อมสีผมเข้าไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยคุณจะหล่อมากเลยเนี่ยค่ะช่างตัดผมพูดอย่างนี้แล้วก็เขาก็เสริมอีกว่าเส้นใจหลิวสิงหลานฝาคืออะไรก็คือตอนเนี้ยหลิวสิงคือที่นิยมตอนนี้การย้อมผมเนี่ยการย้อมผมเป็นที่นิยมมากเลยนะอย่างนี้นะคะทีนี้ชานเซียงก็บอกว่า谢谢你可是我不喜欢流行的东西大家都一样没意思ก็คือแบบชานเซียงก็พูดประมาณว่าแบบขอบคุณมากนะครับแต่ว่าผมอ่ะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นสิ่งของอะไรที่มันเป็นที่นิยมกันเยอะๆอย่างเงี้ยอะไรที่เขาฮิตกันผมไม่ค่อยชอบแบบเนี้ยค่ะก็เจอตัวอีกอย่างคือเพราะว่าอะไรที่เขาฮิตกันอ่ะคนทุกคนที่เขาฮิตกันอ่ะมันอีกตัวอีกอย่างอ่ะมันเหมือนกันไปหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะเขาฮิตกันใช่ไหมเขาก็เลยดูเหมือนกันไปหมดเขาไม่ชอบอะไรที่มันฮิตเพราะมันจะดูเหมือนดูหลากหลายดูคล้ายๆกันไปหมดอย่างเงี้ยค่ะเหมือนยี่สิบก็คือแบบขอบคุณมากไม่เป็นไรยังไม่เอาอะไรเงี้ยยังไม่ยอมอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ยอมดีกว่าทีนี้นายมงคลเขาก็บอกว่าอันนี้สถานการณ์ใหม่แล้วนะ女生姐和乙聊天ก็คือผู้หญิงนะคะผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงคนที่หนึ่งพูดกับผู้หญิงคนที่สองนะคะอันนี้เจคนที่หนึ่งแล้วก็หยี่คนที่สองเหลียวเทียนกำลังเหลียวเทียนกำลังพูดคุยกันอยู่ผู้หญิงคนที่หนึ่งก็พูดว่า我的头发越来越少了ก็去烫一下ผู้หญิงคนที่หนึ่งบอกว่าดูผมของฉันสิคือยิ่งนานก็ยิ่งน้อยลงเนี่ย
ผมมันน้อยลงประมาณว่าน่าจะแบบผมร่วงเยอะอย่างเงี้ยค่ะอยากจะไปท่าอีชาก็คืออยากจะไปดัดรอนซะหน่อยเพราะผมมันน้อยลงอยากจะไปดัดรอนนี่ผู้หญิงคนที่สองเขาพูดว่าท่าฉันมะดัดรอนอะไรหรอ还是植发自然剪成短发吧短发精神คืออะไรผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนที่สองเขาบอกว่าดัดรอนอะไรอ่ะบอกว่าดัดรอนอะไรหรอหรือว่าจะยืดผมตรงแบบธรรมชาติดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะตัดให้สั้นลงดีล่ะถ้าหากว่าตัดให้สั้นลงเนี่ยมันจะดูมีชีวิตชีวามากนะดูสดชื่นแจ่มใสมากเลยนะอะไรเงี้ยก็คือเขาบอกว่าจะดัดรอนหรอประมาณนี้จะดัดรอนหรอหรือว่าจะยืดธรรมชาติดีตัดให้สั้นลงก็ได้นะอะไรเงี้ยเวลาตัดให้สั้นลงจะดูมีชีวิตชีวามากกว่าอะไรเงี้ยผู้หญิงคนที่สองพูดแบบนี้ทีนี้ผู้หญิงคนที่หนึ่งเขาก็บอกเลยว่าปุ๊บไม่ปุ๊บก็คือไม่นะคะผมก็เสียงเจียนตัวก็คือฉันไม่อยากตัดให้มันสั้นจือเสียงท่าอีเชียนะคะจือเสียงท่าอีเชียก็คือแค่อยากจะแบบทำให้มันร้อนสักหน่อยท่าเลย以后头发会显得多些ก็คือถ้าหากว่าเขาหลังจากที่ทำร้อนแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผมของเขาอ่ะดูแบบเยอะขึ้นนะคะอย่างผมใช่ไหมผมที่เวลาตรงมันตรงเนี้ยมันจะดูน้อยใช่ไหมคะแต่พอไปทำให้มันร้อนแล้วอ่ะมันจะทำให้ผมดูมีวอลลุ่มมันทำให้ผมมันดูหนาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดูเยอะขึ้นอย่างนี้ผู้หญิงคนแรกพูดแบบนี้นะคะผู้หญิงคนที่สองบอกว่าไงบอกว่า说的也道理ขอไปชัวเตเย่โยต้อหลีก็คือแบบสิ่งที่เธอพูดก็มีเหตุผลดีนะที่เธอพูดมีเหตุผลดีนะน่า你打算去哪趟呢ก็คือแล้วเธอวางแผนว่าเธอจะไปดัดรอนที่ไหนล่ะนะคะทีนี้ผู้หญิงคนที่หนึ่งก็ตอบไปว่า校门外有家美美法厅ก็คือ校门外คือแบบข้างนอก校门ก็คือประตูโรงเรียนนะคะข้างนอกประตูโรงเรียนน่ะมีร้านเสริมสวยอยู่ร้านนึงนะคะชื่อซินคายเตก็คือแบบเพิ่งเปิดใหม่นะร้านเสริมสวยเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่ที่ชั่วปูซั่ว我想去看看ได้ยินมาว่าไม่เลวเลยนะฉันอยากจะไปดูสักหน่อยนะคะโอเคผู้หญิงคนที่สองเขาก็บอกว่า你想烫什么发型呢你想烫什么发型呢บอกว่าแล้วเธออยากจะผู้หญิงคนนี้บอกว่าแล้วเธออยากจะรอนแบบไหนล่ะที่เธอบอกว่าเธออยากจะรอนไหนอยากรอนแบบไหนผู้หญิงคนที่หนึ่งก็บอกว่า还没想好คือแบบยังตัดสินใจไม่ได้เลยยังไม่รู้จะเลือกอะไรเลยนะคะ那家美法厅里有电脑转发服务每人可以从28种发型里选出自己最满意的ก็คือเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ายังตัดสินใจไม่ได้เลยแต่ว่าที่นั่นนะคะร้านตัดผมที่นั่นน่ะมีอะไรมีแบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีรูปแบบที่เขาให้เลือกในคอมเนี่ยรูปแบบทรงผมอะค่ะเขาให้เลือกมันมีในคอมอยู่ให้เขาเลือกเนี่ยมีบริการให้เลือกอยู่ทรงผมพวกนี้มันอยู่ในคอมเขาบอกว่ามันมีทั้งหมดอะ28รูปแบบ28สไตล์นะคะ28แบบนั่นเองแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราต้องการอันไหนเราพอใจไหนเราก็เลือกไปเลยเนี่ยมีรูปแบบให้เลือกในคอมเลยอย่างเงี้ยค่ะไฮโซใช่ไหมคะโอเคทีนี้ผู้หญิงคนที่สองเขาก็บอกว่าใช่มั้ยอ้าวจริงเหรออย่างเงี้ยใช่มั้ย要不要我陪你去我怕你决定不了ก็คืออ้าวจริงเหรอแล้วเธออยากให้ฉันไปเป็นเพื่อนไหมล่ะฉันกลัวว่าเธอจะตัดสินใจไม่ได้อะไรเงี้ยให้ฉันไปเป็นเพื่อนไหมฉันกลัวว่าเธอตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกอันไหนอะไรเงี้ยเขามีตั้ง28แบบนะคะผู้หญิงคนนี้ก็พูดผู้หญิงคนที่หนึ่งก็บอกว่า还是你最了解我บอกเธอนี่แบบเข้าใจฉัน
ขาเรียกว่าอะไรเข้าใจฉันดีจริงๆนะเดี๋ยวเจียวหัวคือแบบเธอที่เข้าใจฉันดีที่สุดละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดประมาณนี้โอเคเขาบอกว่า一位理发师说啊一位理发师说理发师ก็คือช่างตัดผมนะคะช่างตัดผมท่านหนึ่งเนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่าไงเขาบอกว่า有人说头发是人的第二张脸คืออะไรเขาบอกว่าทรงผมของคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นหน้าเป็นตาอันที่สองเป็นหน้าที่สองของคนอ่ะแล้วคนเรานอกจากจะมีหน้าเดียวใช่ไหมคะทรงผมก็เหมือนเป็นหน้าที่สองเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นหน้าที่สองซึ่งมีความสำคัญเหมือนกันเขาบอกว่าไงเขาบอกว่า这话很有道理爱美的先生和女士都不会只注意自己的服装和脸不管心自己的头发美丽的发型可以让年纪大的人显得年轻让年轻人更漂亮让他们都更自信啊ก็คือเขาบอกว่าประโยคเนี้ยคำพูดตรงเนี้ยมันดูมีเหตุผลมากเลยนะคะจังหวะเหมือนโยต้าหลีคือเหตุผลที่เขาพูดเนี่ยมันดูเหตุผลมากเลยเพราะอะไรเพราะว่า爱美的先生和女士都不会只注意自己的服装和脸ผู้หญิงนะคะ女士ผู้หญิงกับผู้ชายที่เขารักความสวยความงามเนี่ย不会นะคะเขาไม่สามารถนะคะไม่เพียงเขาไม่ควรที่จะดูแลใส่ใจแต่ฟูจ้วงเครื่องแต่งกายแล้วก็หน้าตาตัวเองนะคะแต่เขาก็ต้องดูแลใส่ใจทรงผมของตัวเองด้วยนะคะเหมือนลีดฝาสิงนะคะก็คือแบบทรงผมสวยๆเนี่ยจะสามารถนะคะเคยอีร่างเหนียนจี้ต้าเตอร์เรนเสียนเหนียนชิงก็คือทรงผมสวยๆเนี่ยจะสามารถทำให้คนที่มีอายุเยอะเนี่ยเด็กลงได้แล้วก็ทำให้คนที่มีอายุน้อยเนี่ยสวยขึ้นได้นะคะร่างทามันโตเกิ้งจื้อซิ่งก็คือจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นน่ะดูมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะก็คือสรุปคือคำพูดพวกนี้หมายความว่าทรงผมเนี่ยสำคัญมากสามารถทำให้คนอ่อนคนอายุน้อยดูแบบสวยขึ้นแล้วก็ทำให้คนแก่ดูเด็กลงอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ทำให้คนทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจขึ้นเพราะทรงผมของตัวเองเนี่ยค่ะนี่คือคำพูดของช่างตัดผมนะคะโอเคนี่คือเนื้อหาทั้งหมดเดี๋ยวเราชุดทวนเนื้อหาให้ครั้งนึงนะคะทวนอีกครั้งนึงนะคะที่10课我该理发了บทที่10ฉันควรตัดผมแล้วนะคะ课前在教室里ก่อนที่จะเข้าเรียนนะคะณห้องเรียนปีเตอร์พูดว่าปีเตอร์พูดว่าไงปีเตอร์พูดว่า我该理发了你知道哪里的好吗ฉันควรจะตัดผมแล้วเธอรู้ไหมว่ามีร้านไหนที่เขาตัดผมดีๆบ้างนะคะเจียฟูก็บอกว่า我从来不去理发店我的头发都是自己理ก็คือแต่ไหนมาเนี่ยฉันก็ไม่เคยไปร้านตัดผมเลยนะผมของฉันเนี่ยฉันตัดเองหมดเลยปีเตอร์ก็บอกว่า是吗你真能干โอ้จริงเหรอเธอนี่เก่งจริงๆเลยนะเจียฟูก็บอกว่า这有什么用不了几分钟就好敢让我给你理吗มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกใช้เวลาแค่ 2-3 นาทีก็ตัดเสร็จแล้วเธอกล้าให้ฉันตัดให้เธอไหมล่ะปีเตอร์ก็บอกว่า有什么不敢的ทำไมฉันไม่กล้าล่ะ在理发店นี่สถานการณ์ใหม่แล้วนะก็บอกว่าณร้านตัดผมนะคะ理发师ช่างตัดผมพูดว่า先生请这边来อ้าวคุณหรือว่าคุณครับ请这边来มาด้านเชิญเข้ามาด้านนี้เลยนะคะชานเซียที่เป็นลูกค้านะเขาก็บอกว่าใกล้หวอแล้วมั้งอ้าวถึงคิวฉันแล้วใช่ไหมอะไรอย่างงี้
หลี่ฝาชื่อนะคะพนักงานเขาก็บอกว่าขออภัยไม่ใช่พนักงานช่างตัดผมเขาก็บอกว่าชื่อต่อหลินเย่าจมหลี่ใช่แล้วคุณอยากตัดทรงผมอะไรล่ะชานเซียก็บอกว่า我的要求很简单简短一点就行了ก็คือเขาบอกว่าฉันเซียบอกว่าความต้องการของฉันเนี่ยโอ้ง่ายมากเลยตัดให้สั้นลงหน่อยก็ได้แล้วนะคะหลี่ฝาชื่อก็บอกว่าขอป่ะอ่ะได้สิหลังจากที่เขาบอกในวงเล็บเขาบอกว่าใช้ชื่อหลี่ฝาในขณะที่เริ่มตัดผมนะคะหลี่ฝาชื่อคณะช่างตัดผมก็พูดว่า您看剪掉这么多行吗行了吗ก็คืออ่ะคุณดูนี่หน่อยผมตัดออกไปเยอะแล้วได้หรือยังอะไรเงี้ยพอได้หรือยังเงี้ยทีนี้ฉันเชื่อก็บอกว่า这再剪一点ก็คือตัดตรงนี้ออกอีกหน่อยนึงนะตัดตรงนี้เพิ่มออกไปอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยทีนี้ช่างตัดผมก็บอก好的ก็คือโอเคได้ค่ะตรงนี้เขาบอกว่า过了一会นะคะผ่านไปสักครู่นึงช่างตัดผมก็บอกว่า剪好了要洗头吗ตัดผมเสร็จแล้วต้องการสระผมไหมครับทีนี้ช่างเสื้อก็บอกว่า要ต้องการนะคะช่างตัดผมก็บอกว่าชุยผู้ชุยแล้วจะเป่าผมไหมเขาก็บอกว่าเป่าชุยชุยปะเป่านะคะเป่าแล้วก็ช่างตัดผมก็บอกว่าอันนี้ในวงเล็บก่อนในวงเล็บก็บอกว่าชุยเฟิร์มโฮหลังจากที่เป่าผมแล้วช่างตัดผมก็บอกว่า好了您照镜子看看满意吗ก็คืออ่าไหนลองส่องกระจกดูซิพอใจไหมอะไรเงี้ยพอใจกับทรงผมนี้ไหมชานเซียก็บอกว่า挺满意谢谢โอ้พอใจมากเลยขอบคุณครับทีนี้ช่างตัดผมเขาก็พูดว่าช่างตัดผมพูดว่า理发师我觉得您的头发挺好的如果让一下就更帅了现在流行染发ขออภัยไม่ใช่ร่างร่านนะคะ如果染一下就更帅了现在流行染发ก็คือถ้าแต่ผมเขาพูดว่าผมรู้สึกว่าทรงผมของผมรู้สึกว่าทรงผมของคุณเนี่ยมันโอเคมากเลยมันดีมากเลยถ้าหากว่าคุณย้อมสีเพิ่มเข้าไปอีกสักหน่อยนึงเนี่ยคุณจะหล่อมากเลยแหละตอนนี้การย้อมสีผมแบบเป็นที่นิยมมากเลยนะนี่คือคำพูดของช่างตัดผมชานเซียก็บอกว่า谢谢你可是我不喜欢流行的东西大家都一样没意思ก็คือขอบคุณคุณมากนะครับแต่ว่าผมอ่ะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นที่นิยมกันเยอะๆอ่ะเพราะว่าทุกคนมันเหมือนกันไปหมดเลยยังไม่เป็นไรครับยังไม่เอาอะไรเนี่ยแบบไม่เป็นไรยังไม่ยอมยังไม่ยอมดีกว่าทีนี้จบไปแล้วสถานการณ์นี่เป็นอีกสถานการณ์นึง女生几和乙聊天ก็คือผู้หญิงคนที่1คุยกับผู้หญิงคนที่2นะคะเขาพูดคุยกันนะคะเขาพูดคุยกันว่าไงเรามาดูกันคนที่1เขาบอกว่า我的头发越来越少了的少แล้วก็นะ的去烫一下ก็คือผู้หญิงคนที่1เขาบอกว่าผมของเขาเนี่ยนานยิ่งนานไปก็ยิ่งน้อยลงเขาอยากจะไปดัดผมทำเป็นร้อนๆสักหน่อยนะคะอยากไปร้อนผมสักหน่อยผู้หญิงคนที่สองก็บอกว่า烫什么还是直发自然剪成短发吧短发精神ก็คือเธอจะดัดร้อนแบบไหนไปยืดตรงแบบธรรมชาติหรือไม่ก็ตัดผมให้สั้นอย่างเงี้ยไม่ดีกว่าหรอตัดผมให้สั้นมันจะดูมีชีวิตชีวานะทีนี้ผู้หญิงคนแรกก็บอกว่าโหไม่我不想剪短，就想烫一下。烫了以后，头发会显得多些。ก็คือไม่เขาไม่อยากตัดผมสั้นเพราะว่าเขาอยากที่จะเอาไปดัดร้อนมากกว่าเพราะว่าหลังจากที่ดัดร้อนแล้วอ่ะมันจะทำให้ผมเนี่ยดูเยอะขึ้น
ผู้หญิงคนที่จอดเขาบอกว่าชัวเตเย่อยู่เต้าหลีสิ่งที่เราพูดก็ดูมีเหตุผลดีนะนั่นนี่ตาส่วนชื่นอ่ะทั้งเนอะแล้วเธอวางแผนว่าเธอจะไปลอนผมที่ไหนล่ะผู้หญิงคนที่หนึ่งเขาก็บอกว่า校门外有家美发厅是新开的听说不错我想去看看ก็คือเขาบอกว่าที่ข้างนอกประตูขอไปนอกโรงเรียนหน้าข้างนอกประตูโรงเรียนอ่ะมีร้านเปิดร้านเสริมสวยนะอยู่ร้านนึงซึ่งมันเป็นร้านที่เปิดใหม่ได้ยินมาว่าแบบร้านเนี้ยไม่เลวเลยนะคะฉันอยากจะไปดูสักครั้งนึงว่าเสียชื่อขั้นๆจะอยากไปดูสักหน่อยนึงอะไรอย่างนี้ทีนี้ผู้หญิงคนที่สองก็บอกว่าว่าเสียไอ้ขออภัย你想烫什么发型呢แล้วเธออยากลอนผมแบบไหนล่ะอยากลอนในสไตล์ไหนรูปแบบไหนอยากลอนแบบไหนผู้หญิงคนที่หนึ่งก็บอกว่าหายเหมือนเสียงหอกยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรนะคะอยากลอนแบบไหนหน้าเจ้า美发厅里有电脑转发服务每人可以从28种发型里里选出自己最满意的ก็คือเขาบอกว่าเขายังไม่รู้เลยว่าจะเอาทรงไหนแต่ว่าที่ร้านนั้นน่ะมันมีรูปแบบให้เลือกมีรูปแบบที่ให้บริการอ่ะให้เลือกอยู่ทั้งหมดมันมีอยู่ในโน้ตบุ๊กมันมีอยู่ในคอมนะคะมีรูปแบบให้เลือกในคอมซึ่งมันมีอยู่28สไตล์28แบบให้เราเลือกได้แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกแบบไหนเงี้ยค่ะให้เลือกได้ตามสบายเต็มที่เลยนี่นะคะต่อไปอันนี้คนที่สองเขาก็บอกว่า是吗要不要我陪你去我怕你决定不了ก็คืออ้าวจริงเหรอแล้วเธอต้องการให้ฉันไปเป็นเพื่อนไหมล่ะฉันกลัวว่าเธอจะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาทรงไหนเนี่ยในที่นี้ผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่า还是你最了解我ก็แบบเธอนี่เป็นคนที่เข้าใจฉันที่สุดเลยอะไรเนี่ยชมกันเป็นการชมกันนะคะโอเคต่อไป一位理发师说ก็คือมีพนักงานขออภัยไม่ใช่พนักงานมีช่างตัดผมท่านหนึ่งเขาพูดไว้ว่า有人说มีคนเคยพูดว่า头发是人的第二张脸这话很有道理ก็คือทรงผมเนี่ยเป็นหน้าที่สองเป็นเปรียบเสมือนเป็นหน้าที่สองของคนเลยนะประโยคนี้เนี่ยฟังดูมีเหตุผล爱美的先生和女士都不会只注意自己的服装和脸ก็คือผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่เขารักสวยรักงามเนี่ยเขาไม่เพียงแต่ที่จะดูแลใส่ใจหน้าตาแล้วก็การแต่งกายเท่านั้นแต่ว่าเขาต้องดูแลทรงผมของเขาด้วย不管心自己的头发คือแบบไม่ควรที่จะละเลยการดูแลทรงผมของตัวเองนะคะคือต้องดูแลทรงผมของตัวเองนั่นเองนะคะเหมยลี่จะฝาสีก็คือทรงผมที่สวยเนี่ย可以让年纪可以啦ขออภัย可以让年纪大的人显得年轻让年轻人更漂亮让他们都更自信ก็คือทรงผมที่สวยเนี่ยจะสามารถทำให้คนอายุเยอะเนี่ยดูเด็กลงได้แล้วก็สามารถทำให้คนเด็กๆเป็นหนุ่มสาวเนี่ยสวยขึ้นได้แล้วก็ยังสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะเลิศมากเลยนะคะทรงผมที่ดีนะคะนี่คือคำโฆษณาของช่างตัดผมนะคะโอเคนี่คือหน้าหาของเรานะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงนะคะจุ๊บต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงนะคะจู่ชื่อนะคะหมายเหตุนะคะหมายเหตุจู่ชื่อตรงนี้คำว่า这有什么กับคำว่า有什么不敢的สองคำนี้ใช้ยังไงเรามาดูกัน
ประโยคที่ว่าเจ้อ有什么ความหมายของมันก็คือเจ้อ没什么ก็คือแบบเจ้าอยู่เฉยๆนี่ความหมายของมันก็คือมันเจ้าเหมยเฉยๆแปลว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะมันไม่ได้มีอะไรเลยคือแบบเหมือนง่ายๆเนี่ยเจ้าเหมยเฉยๆไม่ได้มีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยใช้เมื่อตอนที่เมื่อกี้จำได้ไหมในเรื่องที่เขาบอกว่าอุ้ยทำไมเธอถึงมีความสามารถจังเลยเธอเก่งจังเลยอย่างเงี้ยแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าเจ้าเหมยเฉยๆมันก็ไม่ได้มีอะไรนะมันก็ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ประโยคนึงคำว่าอยู่เฉยๆผู้การเตอะอยู่เฉยๆผู้การเตอะความหมายของมันก็คือไม่เฉยมันผู้กางเตอะก็คือแบบไม่มีอะไรที่ไม่กล้าก็คือแบบทำไมจะไม่กล้าล่ะอะไรอย่างเงี้ยทำไมจะไม่กล้าล่ะต่อไปประโยคอันที่สองคำว่า好了 你照镜子看看满意吗好了นะคะเราใช้ที่แปลว่า好了好了ที่นี้เนี่ยจะแสดงถึงการกระทำที่เสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยแล้วน้องซึ่งคำว่า好了เป็นภาษาพูดอย่างเช่นในเนื้อเรื่องเมื่อกี้เขาบอกว่า好了ก็คือแบบหลังจากที่ทำผมอะไรเสร็จปอกผมเสร็จแล้วใช่ไหมคะช่างทำผมก็บอกอ่ะ好了แปลว่าเสร็จละเสร็จเรียบร้อยละอย่างนี้ค่ะ好了ลองดูตัวอย่างการใช้กัน到下课时间了老师说好了现在下课ตัวอย่างการพูดก็คือ到下课时间了คือถึงเวลาเลิกเรียนแล้วLao shi shuo, คุณครูก็พูดว่า好了现在下课คุณครูก็พูดว่าโอเคเสร็จละตอนนี้ก็เลิกเรียนได้นะคะ现在下课ตอนนี้เลิกเรียนได้อย่างนี้เป็นต้น好了ก็คือเรียนเสร็จละเลิกเรียนได้อย่างเงี้ยค่ะตัวอย่างประโยคนึงเนาะคําว่าตรงนี้ก็จะมีแม่กับลูกลูกพูดว่า mama mama饭好了没有ว่าเออเหรอก็คือแม่กับข้าวเสร็จหรือยังฉันหิวแล้วหนูหิวแล้วนะคะว่าเออเหรอหนูหิวแล้วทีนี้แม่ก็บอกว่าหาวละใครฟ้านปะก็คือหาวละคือเสร็จแล้วกินข้าวสี่เริ่มกินข้าวได้เลยเนี่ยกินข้าวได้เลยนะคะนี่คือตัวอย่างการใช้หาวละนะคะโอเคต่อไปเพิ่มเติมอันที่สามนิดนึงคำว่าไห่ชื่อนะคะคำว่าไห่ชื่อไห่ชื่อจื้อฟ้าจื้อรันไห่ชื่อจื้อฟ้าจื้อรันไห่ชื่อในที่นี้แปลว่าอะไรไห่ชื่อเนี่ยจะหมายความว่าให้มันแสดงถึงสถานการณ์ว่าให้เลือกสิ่งที่คุณจะพอใจอ่ะคุณต้องการอันนี้หรือว่าอันนี้อย่างไห่ชื่อก็คือแบบให้เลือกอะค่ะให้ชื่อหายชื่อคือแบบต้องการอันนี้หรือว่าต้องการอันนี้หรือว่าต้องการอันนี้เนี่ยหายชื่อชมะชมะชมะนะคะเรามาดูตัวอย่างการใช้กันอย่างคนแรกเนี่ยคนแรกเขาบอกว่าชื่อ食堂又便宜又省事我觉得吃食堂不错ก็คือเขาบอกว่ากินที่โรงอาหารเนี่ยทั้งถูกทั้งเฉิงชื่อก็คือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นอ่ะคือแบบมันไม่ยุ่งยากเนี่ยค่ะทั้งถูกทั้งไม่ยุ่งยากว่าเจ๋อแต่ชื่อชื่อถังหูชั่วก็คือแบบฉันรู้สึกว่ากินที่โรงอาหารยังดีกว่าอีกอะไรเงี้ยคนที่หนึ่งพูดแบบนี้คนที่สองตอบว่าไงคนที่สองก็ตอบว่าบอกข้าหายชื่อจืดจีจั่วหอ虽然贵点是可是吃着可口ก็คือคนที่สองเขาก็ตอบว่านี่คนที่หนึ่งนะนี่คนที่สองคนที่สองเขาก็ตอบว่าฉันว่าเราน่าจะทำกินเองมากกว่านะแม้ว่ามันจะแพงไปหน่อยแต่มันอร่อยกว่ามันถูกปากกว่าแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคนที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเห็นไหมมีหายชื่อเนี่ยน่าจะคือแบบเนี้ยน่าจะดีกว่าเนี่ยค่ะเขาเลือกว่าทำกินเองดีกว่าอย่างนี้ต่อไปอันที่ประโยคต่อไปนะคะอันนี้คนที่หนึ่งเขาก็บอกว่า大夫我的病是打针好好的坏还是吃药好的坏还是เขาบอกว่าหมอคุณหมอคะอาการปวดของฉันเนี่ยจะฉีดยาถ้าฉีดยาเนี่ยมันจะดีขึ้นไวหรือว่ากินยามันจะดีขึ้นไวคะนะคะเนี่ยนี่คือให้เลือกหรือว่านะคะคุณหมอเขาก็บอกว่า还是打针好的快些ก็คือแบบ
ฉีดยาเนี่ยมันดีขึ้นไวกว่าให้คุณหมอถามคุณหมอว่า2อย่างเนี้ยอันไหนมันดีขึ้นไวกว่าคุณหมอก็บอกว่าฉีดยามันดีขึ้นไวกว่านะคะโอเคนี่คือเพิ่มเติมนะคะ